คลิปนี้ลุงหนอจะเปรียบเทียบให้เห็นนิดนึงนะครับซ้ายมือนี่คือฮับเคสสำหรับกล้องไลกา Q1 Q2 นะฮะขวามือนี่คือเคสอติสารสำหรับกล้องไลกา M10ไม่ว่าจะเป็น M10P M10D หรือว่าอะไรเงี้ยหรือ M11 ล่าสุดเห็นไหมเขาเป็นงานแฮนด์เมดจากญี่ปุ่นเพื่อนๆดูคือเอาจริงงานแฮนด์เมดลุงหนอบอกเลยนะความปราณีตความเรียบร้อยมันจะไม่เท่ากันลูกค้าหลายท่านบางทีต่างจังหวัดเงี้ยส่งเคสไปลุงครับทำไมตะเข็บมันไปอย่างนั้นทำไมอย่างไรแบบเนี้ยลุงก็ย้ำเลยว่ามันคืองานแฮนด์เมดเขาเน้นความคลาสสิกเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรอะความเขาเรียกเป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะไม่เหมือนกันลุงหนอจำหน่ายมาหลายปีแล้วอติซานเนี่ยเคสบางตัวมานี่นั่นหนังบางช่วงยับมาเลยนะบางช่วงได้ก็เหมือนจะไม่ค่อยตรงอะไรแบบนี้แต่มันมีเสน่ห์ของเขานะครับตรงนี้ต้องบอกกันนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวนึกว่าเอาของแบบมีตำหนิมาขายไม่ใช่นะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าอติซานเนี่ยเขาเป็นงานเย็บมือแฮนด์เมดเนี่ยฮะเดี๋ยวลุงหนอพิชให้ดูนะครับเขาปิดหมดเลยเห็นไหมเขาใช้ได้เย็บแล้วก็เป็นหนังทั้งตัวฮาร์ดเคสไอตัวเคสหนังเลยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบเนี้ยมันจะใช้ได้คงทนถาวรนานมากคือเอาง่ายๆว่าใช้ไปอีก10ปีเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะมีตำแหน่งที่เป็นโลหะนิดนึงก็คือบริเวณที่เขาเนี่ยฮะเวลาเขาแก๊กๆเปลี่ยนก็คือเป็นกระดุมเป็นกระดุมล็อกเนี่ยฮะที่จะเป็นโลหะนะนอกนั้นแล้วเนี่ยเป็นหนังหมดเลยและเป็นแฮนด์เมดชัวร์มากเรื่องความทนทานกับบางหลายๆยี่ห้อบางทีเนี่ยมันเป็นแบบเรียกอะไรเป็นโลหะมั่งเป็นอะไรมายึดติดด้วยกาวเนี่ยพวกนั้นบางทีถึงจุดหนึ่งมันมีอายุการใช้งานอาจจะ3ปี4ปีเดี๋ยวกาวหมดสภาพก็ต้องซ่อมแซมกันแล้วแต่ถ้าเป็นอติซานนี่ใช้ลืมไปเลยนะฮะนี่2รุ่นยอดนิยมที่ลุงหนอจำหน่ายอยู่ของตระกูลกล้องไลกาที่จำหน่ายประจำนะอ้าวแนะนำกันนะแฮนด์เมดจากญี่ปุ่นหล่อจริงๆและได้ความคลาสสิกสวยๆเลยนะเคสกล้องทั้ง2แบบเดี๋ยวถ้ามีรุ่นใหม่ๆที่เป็นไลกาเข้ามาเดี๋ยวลุงหนอมีโอกาสจะรีวิวให้นะครับมีโอกาสก็ถือกล้องมาเหมือนเดิมนะมาลองเทียบให้เห็นกับตาว่าถูกใจไม่ถูกใจนะครับไว้แวะมานะครับ